การให้น้องริเจอร์นิดนึงนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะขอเชิญโปรดิวเซอร์จอมน้องค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทักทายเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ดีต้อนรับนะไม่รู้พูดอะไรเกิดเหมือนกันนะครับก็พี่ขึ้นมาข้างบนด้วยกันดีไหมครับพี่ดูแบบอยู่ก็เขินค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกของเรนนะที่เรียกว่าอะไรนะจะมาเปิดตัวหนังสือนะครับแล้วก็พบปะทุกคนนะครับก็เห็นทุกคนแบบว่าถือหนังสือไว้ในมือก็แบบดีใจมากเลยนะครับคือตอนแรกยังถามพี่เลยได้มีใครมาไหมนี่มีใครมาไหมเอานะคะมารอแต่เช้านะคะแต่แต่10โมงเนาะขอบคุณมากเลยคือละเต็มละครับก็คือก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือทำหนังสือมาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเงี้ยครับแต่ว่าคือทุกคนก็คือซื้ออ่านแล้วก็แบบเอาไปเป็นกำลังใจอย่างนี้ก็ได้กำลังใจเล็กน้อยกลับมาอย่างนี้ก็ดีใจใช่ครับอย่างวันนี้ก็ดีใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนมารออะไรเงี้ยเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไปตีที่เลยใช่ครับวันนี้เป็นที่แรกของวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่เกี่ยวกับทางสื่อสื่อสมาจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้นิดนึงนะคะถึงความเป็นมาในการเขียนแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะแล้วเดี๋ยวให้นายเซ็นมาครับก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับคือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ตั้งแต่ตอนแรกที่ทำเนี่ยคืออยากจะส่งต่อนะคือหมายความว่าเหมือนในหนังสือเนี่ยใจความหลักเนี่ยไม่ได้อยากจะต้องการพูดถึงว่าเอ๊ะตัวเองเป็นคนเก่งยังไงหรือว่าดียังไงไม่ได้ต้องการจะพูดถึงนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยคนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยปกติเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าด้วยความฝันด้วยความที่พยายามด้วยความที่อยากเป็นอะไรอยากมีอะไรเราก็พยายามเราก็ตั้งใจทำมันมาต้นทุนเราก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นเพราะเราก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เรียนจบสูงไม่ได้แบบมาติวการบ้านให้เราได้อะไรเงี้ยครับแต่เราก็ทำมันมาฝึกฝนมันมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งความฝันเราก็มาทำในทีละขั้นทีละขั้นก็เลยอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจตรงนี้ให้กับทุกคนที่มีความฝันมีความพยายามอยากจะตั้งใจเรียนอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างให้ประสบความสำเร็จก็เลยเขียนเป็นหนังสือเรื่องนี้ออกมาครับก็เนื้อหามีหลายเรื่องที่น่าสนใจมีน้องๆที่อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจเยอะนะคะเมื่อกี้เห็นว่ามีจุดมากับคุณแม่บอกว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่ก็มีน้องนี้เป็นไอดอลนะคะมีเป็นแรงบันดาลใจทำให้ขยันและอยากติดหมอไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะดีเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับก็ถ้าเกิดเวลาได้ยินเรื่องเล่าอย่างนี้นะฮะก็จะมีความสุขเพราะว่าเป็นเหมือนอย่างน้อยเนี่ยหนังสือของเราที่ทำออกมาเนี่ยไม่ต้องมองที่ยอดขายหรอกมองแค่ว่ามันเกิดประโยชน์ยังไงดีกว่าคือทำให้คน1คน2คน3คนหรือว่ากี่คนก็แล้วแต่เขามีความพยายามมากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเวลาอันจำกัดนะคะแล้วก็น้องๆต่อแถวเพื่อใจเด็ดเราก็เลยมอบไลน์ของไปเสร็จแล้วก็ถ่ายทักทายค่ะอีกรอบหนึ่งครับได้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเซ็นไลน์เซ็นนะครับคือไม่ค่อยหมายถึงว่าคือไม่เคยทำอย่างนี้คือก่อนที่ทำเป็นแนวแบบว่างานฟิตเนสฟรีอะไรเนี่ยต้องมีของชำร่วยเองที่จะทำด้วยเขาเรียกอะไรนะแบบของที่ระลึกอะไรเงี้ยแบบในฐานะดาราคนนึงอะไรเงี้ยแต่ทางนี้เป็นแบบว่านักเขียนคนหนึ่งก็แบบสนใจมากเลยเหมือนกันพี่นี่ติ่งเลยนะยังไงโอ้ขอบคุณนะติ่งเหมือนกันค่ะครับวันนี้ก็ครับวันนี้ก็นะฮะดีแหละเต็มที่นะครับพูดคุยกันได้เออใช่ไหมครับเหมือนกันรถสื่อแล้วเป็นหนังสือใช่ครับของเราด้วยใช่ครับที่ภูมิใจมากเลยลิศภูมิใจเช่นกันนะขอบคุณงานที่ดูพี่ภูมิใจว่าตอนนี้เปิดดูหน่อยเลยชอบขอบคุณมากนะคะก็เป็นตัวแทน
ครับขอบคุณครับค่ะ
นะคะนะคะ1 2 3ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีมต่อมานะคะเป็นตัวเลยนะคะ13เป็นตัวเลยค่ะต้องไหนเอ่ยฝั่งที่สวยๆหน่อยได้ไหมคะ1 2 3สวยน้อยกว่าพี่หน่อยอาจารย์ค่ะเองค่ะโอเคค่ะต้องไหนเตรียมเลยนะคะนะคะทีมคิวต่อไปเตรียมเลยนะคะให้ใครถ่ายให้นะคะคิวต่อไปค่ะต่อไป18เนาะน้องๆที่เก่งเนาะธรรมดาเด็กเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะมาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญนะคะนะคะ1 2 3โอเคค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะฝากกล้องเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะตามไปดูที่เพจมาดูนะคะตามไปดูเฟซทุกเฟซเลยขอบคุณน้องกล้องด้วยนะคะขอบคุณที่แวะกันมานะคะเอาละค่ะต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะเซรีสองได้เลยนะคะข้าใหม่รีบบอกอย่านั่งนะก็ลองถ่ายได้นะคะด้านหน้าเชิญต่อเลยค่ะคิวสุดท้ายนะคะหัวหน้า PR สุดสิจุฬาเนี่ยนะคะเจ้าที่เราได้ต่อคิวเนาะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะค่ะเดี๋ยวขอได้เชิญพี่มีนานะคะคุณมีนาพลังสมบัตินะคะพี่ว่ากระป๋าคุณคงนะคะป้าป้าตรงนี้พี่ตรงนี้ค่ะคุณจุฬานะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับทีมเซนไทยนะคะแล้วก็น้องมีรายงานของเราทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับนะคะลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเอาปิดท้ายด้วยพี่ดวงเดือนนะคะปิดท้ายพี่ดวงเดือนดวงมากนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารสินค้าไทยนะคะท่านนี้เป็นคนทำฝากงานเล่มนี้นะคะและจะผลักดันต่อไปยอดขายพุ่งกระฉูดนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวทางช่องตู้เย็นและพัดลมนะคะเดี๋ยวขอเรียกเชิญค่ะขอเชิญพี่นายนะคะค่ะอ๋อพี่เป็นผู้เรียนมากเลยค่ะพอดีเป็นค่ะขอเรียกเชิญคุณเรียนด้วยนะคะมอบเลยนะคะขอเชิญปรบมือด้วยนะคะ
เดี๋ยวนะแฟนคลับไปไหนละน้องมันลงเซลฟี่กับพี่นิสัยค่ะเซลฟี่แบบทำอะไรเงี้ยก็ทำกันไหนเงี้ยเดี๋ยวน้องเอาถือหนังสือโชว์เลยค่ะเลยค่ะดูถือพี่ลิศก็ได้ดูถือใครอ่ะดูถือพี่ก็พี่นี่อยากเอาหน้าตัวเองบ้างเลยบ้างแต่ไม่แฟนค่ะไม่เป็นไรเอาเชิญหนังสือด้วยค่ะโอเคนะหนังสือเลยไม่มีสำคัญมากนะคะแล้วก็ตอบด้วยนะคะว่าที่สวยที่สุดคือลาสลาสเตรนะคะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณครับในการมาเจอที่ท่านสนับสนุนก่อนได้นะครับซื้อใหม่ดี